นี่เกิดอะไรขึ้นน่ะคุณกลับมาก็ดีนะรู้ไหมคะว่าหลานสาวคนดีของคุณโกหกพวกเรามาตลอดที่เรียนจบแล้วไม่ยอมกลับมาจะหางานทำอยู่ที่โน่นน่ะก็เพราะว่าอยากจะอยู่กินกับนายปิ่นผมว่าคุณประภาคิดมากไปหรือเปล่าอ่ะมันจะเป็นอย่างนั้นไปได้ยังไงก็ในเมื่อพี่ชายผมเนี่ยก็ดูแลหลานเราอย่างดีตลอดเวลาเพราะเขาโกหกเรามาตลอดนี่ค่ะทั้งพี่ชายคุณแล้วก็พี่สาวฉันนี่มันอะไรกันพี่พาทำกับฉันอย่างนี้ได้ยังไงแค่เรื่องยายพัดคนเดียวเนี่ยฉันก็ทรมานใจมาครึ่งข้อนชีวิตแล้วพี่อยากเห็นฉันทุกข์ใจตายมาตลอดชีวิตเลยหรือยังไงให้ฉันทุกข์ใจตายไม่จะตายเหรอเธอจะไม่เป็นอย่างนั้นหรอกนะถ้าเธอหัดปล่อยวางซะบ้างที่เขารักกันแล้วเขาก็จดทะเบียนแต่งงานกันถูกต้องแล้วด้วยไม่จริงมันจะไม่ได้ยังไงใช่จดทะเบียนกันที่สถานทูตตั้งแต่ยายหนูเรียนจบดอมเด็กเขารักกันปิ่นกำลังจะเป็นหมอและพี่ก็ไม่เห็นจะเสียหายตรงไหนเลยถ้าเราไปจับเขาแยกสิพวกเราจะได้เห็นยายพัดคนที่สองแน่ๆไม่จริงไม่คุณทำไมจะให้มันอยู่ด้วยกันไม่ได้ฉันไม่ยอมหรอกฉันไม่ยอมฉันจะพาหนูกลับมาเมืองไทยคุณหนูดอมคุณประภาผมว่าคุณใจเย็นๆนะใจเย็นๆคุณฟังผมก่อนสิคุณระงับสติอารมณ์หน่อยถ้าคุณตัดสินปัญหาด้วยอารมณ์โมโหโทโสอย่างนี้เนี่ยมันก็จะเข้าอีรอบเดิมไม่คุณใจอ่อนที่คนเดียวสิยังไงฉันก็จะเมื่อยหนูกลับเมืองไทยให้ได้นะมันแต่งกันได้มันแต่งกันได้ฉันก็จะยอมมันได้ไม่ไม่คุณประภาไม่คุณประภาได้ยินไหมคุณฟังผมสิค่อยๆ คิดนะเราไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะแก้ไขปัญหาอะไรได้แล้วผมขอร้องให้หลานเขาดำเนินชีวิตอย่างที่เขาเลือกทางเดินของเขาอย่างน้อยสักระยะหนึ่งผมขอร้องไม่ยังไงฉันก็จะไม่พาไอ้หนูกลับฉันจะไม่พาไอ้หนูกลับมาไม่คุณบ้าทำไมทำไมคุณจะเล่ามีที่ผีมานะได้ไหมมันไม่มีใครจะหัวเราะเยอะคุณหรอกมันมีใครเขาบอกหรอกว่าคุณแพ้เด็กคุณมาว่าเยอะผมดี